ปั่นจักรยานจากบ้านไปโรงเรียนไปกลับนะวันละ12กิโลชีวิตทำไมมันแย่ขนาดนี้นะครับคิดว่าชีวิตคงจบแค่นั้นละมันไม่มีเงินเรียนต่อละมองไม่เห็นอนาคตตัวเองเลยวอร์มข้าวก็ไม่ได้กินเป็นจังหวะดีนะที่เราไม่มีข้าวกินน้ำหนักตัวเราลดก็ใส่รองเท้าคอมแบททหารวิ่งจากบ้านไปโรงเรียนนะครับไป6กิโลกับ6กิโลครับทุกท่านครับวันนี้ผมกำลังยืนอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมความปลอดภัยนะครับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์นะครับวันนี้ผมมารอสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์รักษาสัตว์นะครับซึ่งวันนี้เราคงจะได้แง่คิดดีๆจากท่านอาจารย์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆหลายๆคนนะครับในการเรียนการสอนนะครับท่านมีเทคนิคการสื่อสารการสอนเดี๋ยวเราไปเจาะชีวิตของท่านอาจารย์เลยว่ากว่าที่จะเป็นอาจารย์ในวันนี้ท่านต้องผ่านอะไรมาบ้างตั้งแต่วัยเด็กเลยนะครับติดตามกันเลยครับสวัสดีครับอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่าเราจะมาสัมภาษณ์บุคคลที่ต้องบอกว่านอกจากเก่งแล้วยังมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีพรสวรรค์ในเรื่องของการนำเสนอการสื่อการสอนต่างๆนะครับก็เร็วๆนี้ก็มีคลิปที่ท่านอาจารย์เนี่ยไปบรรยายที่โคราชนะแล้วก็ฮือฮามากตอนนั้นว่าอาจารย์มีเทคนิคในการสอนทำให้ชั้นเรียนเนี่ยมันไม่เกิดอาการเบื่อนะครับความรู้ไม่แต่มันความคิดเชื่อผมฟันธงนี่คือเรื่องจริงผมไม่ให้คุณค่าคนที่มีความรู้นะครับรู้และคิดไม่เป็นไม่เกิดประโยชน์ครับทุกวันนี้ประเทศชาติวุ่นวายไม่ได้ขาดคนที่มีความรู้จะขาดคนที่คิดไม่เป็นไม่เชื่อเรามาพิสูจน์กันว่าสิ่งที่ผมพูดจริงหรือเปล่าคำถามถามว่าเราใส่หมวกกันน็อกขับมอเตอร์ไซค์เราใส่หมวกกันน็อกขับมอเตอร์ไซค์ใส่เพื่อป้องกันอันตรายหรือใส่เพื่อป้องกันตำรวจถุยชีวิตเราใส่หมวกกันน็อกไม่สนใจอันตรายต่อใส่เพราะเกรงใจตำรวจไม่เห็นตำรวจกูก็ไม่ใส่จริงๆครับอบรมประชุมสัมมนาไม่จำเป็นต้องเกณฑ์เด็กมานั่งหน้าผมเห็นหลายที่หมดเวลาไปครึ่งชั่วโมงกับการเกณฑ์เด็กมานั่งหน้านักเรียนนั่งหน้าให้เต็มก่อนนั่งหน้าจนตอนเดี๋ยวประธานมาภาพจะไม่สวยนั่งหน้าก่อนนั่งหน้าก่อนเพื่ออะไรอ่ะถ้าใช้วิธีการคิดไม่มีปัญหาครับคิดยังไงครับเด็ก 3,000 คนจัดเก้าอี้ 2,500 พอยังไงแม่งก็เต็มแล้วที่เหลือเสริมเอาผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์รักษาสัตว์นะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์แล้วครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมวันนี้มาพร้อมฝนนะอาจารย์ แน่นอนครับแน่นอนนี่ผมมาครั้งแรกที่นี่เลยนะอาจารย์เส้นเนี้ยเสร็จเขาเรียกว่าเส้นเพชรเกษมครับรถติดเหมือนกันนะอาจารย์พอสมควรครับพอสมควรอาจารย์ก็ทำงานที่นี่มาตั้งกี่ปีแล้วอาจารย์ผมเข้าทำงานตั้งแต่ปี2538โอ้ครับ38หลายปีพอสมควรนะครับ8ขวบตอนนั้นผม8ขวบครับอาจารย์และตอนต้องถามอาจารย์นิดนึงเท้าความนิดนึงอาจารย์เป็นคนจังหวัดอะไรครับผมเป็นคนจังหวัดอ่างทองครับอ๋ออ่างทองอำเภอวิเศษชัยชาญครับจังหวัดอ่างทองและตอนเป็นเด็กนี่ตอนนั้นนี่ในใจนี่คืออยากเรียนหนังสืออืมคือตอนนั้นในตอนที่เป็นเด็กนะครับมีความรู้สึกว่าความใฝ่ฝันอันสูงสุดของผมคือต้องเป็นทหารอยากเป็นทหารมากลูกผู้ชายเกิดมาต้องเป็นทหารชายชาตินักรบอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของทหารเอาหมดเลยนะครับติวสอบเข้าทหารนะครับพร้อมวิ่งทำทุกอย่างครับเพื่อที่จะให้ไปสอบเป็นทหารได้แต่สุดท้ายมันไม่เป็นอย่างที่คิดครับคนเราบางทีมันต้องยอมรับความจริงในบางอย่างนะฟ้าก็กำหนดมานะฟ้ากำหนดว่าคุณไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ครับหลายๆคนพอไม่ใช่ปุ๊บผิดหวังไม่สามารถอยู่บนโลกไปได้มันเป็นอะไรที่คิดผิดพอสมควรนะครับบางทีฟ้ากำหนดมาให้เราไปทำสิ่งอื่นที่ดีกว่าครับผมทุกวันนี้ผมยังรู้สึกขอบคุณนะขอบคุณฟ้าที่เราสอบทหารไม่ติดนะครับเพราะผมมีความรู้สึกว่าการที่ผมมาทำงานตรงนี้ผมทำประโยชน์ได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งที่ผมทำมันทำให้เกิดความสุขกับเราภูมิใจกับวิชาชีพนี้นะครับเขาก็เลยเกิดความรู้สึกว่าขอบคุณฟ้าเลยที่กำหนดให้เรามาเป็นอาจารย์ครับ
แล้วจับพัดจับผูยังไงมาเป็นอาจารย์เข้าใจว่าก่อนหน้านี้อาจารย์อยู่เคยไปทำงานในบริษัทด้วยถูกต้องครับสมัยตอนเด็กๆเนี่ยผมเกิดจากฐานะบ้านผมฐานะค่อนข้างยากจนพอสมควรครับมีพ่อและแม่คุณพ่อผมเสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับพอช่วงนั้นชีวิตพลิกผันชีวิตเปลี่ยนเลยครับเคยเรียนอยู่เรียนประจำจังหวัดพอพ่อเสียชีวิตไม่มีใครส่งเลยนะต้องย้ายมาเรียนที่โรงเรียนประจำอำเภอเรียนเล็กๆโรงเรียนสำโก้วิทยาคมปั่นจักรยานจากบ้านไปโรงเรียนไปกลับวันละ12กิโลไปหกกับหกใช่ครับไปหกกับหกก็ผมรู้สึกว่าชีวิตทำไมมันแย่ขนาดนี้นะครับและทางก็ไม่ได้ดีนะสมัยก่อนเป็นทางลูกรังครับฝนตกเป็นแอ่งหน้าฝนนี่เรียบร้อยนะครับปั่นจักรยานกันไปกับเพื่อนปั่นจักรยานอย่างเดียวเลยวิธีการนะครับวันไหนจักรยานยางแตกก็ซวยเดี๋ยวต้องจุงถึงบ้านก็มืดค่ำครับก็ทนเรียนไปเรื่อยจนกระทั่งจบม.3 ครับคิดว่าชีวิตคงจบแค่นั้นละมันไม่มีเงินเรียนต่อละเข้ามาทำงานหนึ่งกรุงเทพลงกึงเหล็กแถวบางขุนเทียนทำได้ประมาณสัก 3-4 เดือนมองเห็นอนาคตตัวเองเลยเพราะอยู่ในลงกึงใช่ชีวิตเราจะอยู่อย่างนี้ยันตายเลยเนี่ยทำไงดีวะเปลี่ยนใจกลับมาเรียนต่อกลับเรียนต่อที่โรงเรียนเดิมมาสำโก้วิทยาคมครับเรียนได้เทอมนึงตายแล้วไม่มีตังค์เรียนละครับมีอาจารย์คณะท่านนึงบอกว่าเอ้ยเกียรติศักดิ์โรงเรียนมีทุนการศึกษานะเป็นทุนนักกีฬาครับเป็นนักกีฬาประเภทมวยสากลสมัครเล่นครับถ้าคุณได้แชมป์เนี่ยประจำจังหวัดการนักเรียนคุณได้เรียนฟรีนะอ๋อเอาวะคือต้องชกมวยมั้งต้องชกมวยต้องชกมวยครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะชกมวยโอ้ยแล้วผมน้ำหนักตัวเยอะมากต้องลดน้ำหนักมานะครับวอร์มข้าวก็ไม่ได้กินเป็นจังหวะดีนะที่เราไม่มีข้าวกินทำให้น้ำหนักตัวเราลด เป็นความโชคดีความโชคร้ายมีความโชคดีอยู่ฝึกฝนได้โอกาสเลยครับจากการที่เรามีจักรยานและจักรยานเราเสียไม่มีเงินซ่อมก็เป็นความโชคดีเหมือนกันครับวิ่งเลยครับซ้อมมวยไปด้วยซ้อมมวยไปตัววิ่งมา ใจรักทหารใช่ไหมก็ใส่รองเท้าคอมแบททหารวิ่งวิ่งจากบ้านไปโรงเรียนนะครับไป6กิโลกับ6กิโลกรัมแบบนี้บ่อยมากจนกระทั่งไปถึงวันที่แข่งขันมวยขึ้นไปชกนะครับไปชกผ่านรอบแรกไปแบบฟุกๆครับมวยไทยป่ะอาจารย์มวยไทยมวยสากลครับอ๋อสากลมวยนักเรียนอย่างนักเรียนครับผ่านรอบแรกแบบฟุกๆไม่รู้เวียงหมัดเป็นไงคู่ต่อสู้น็อกฟ้าส่งมาจนเข้าไปสู่รอบจริงครับสู่รอบจริงก็ฟุกอีกเหมือนกันครับก็ชนะอีกเหมือนกันได้เรียนฟรีเลยได้เรียนฟรีโคตรโชคดีนะครับตลอด3ปีเลยไหมใช่ครับได้เรียนฟรีไปเรื่อยๆนะครับจนชีวิตมาผกผันอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่จะจบม.6 ครับมีความรู้สึกว่าเราจะไปเรียนต่อที่ไหนได้ไม่มีเงินหนีเหมือนกันหลักหาอะไรค่าเทอมแพงมากใช่ใช่เข้ายากด้วยสมัยก่อนเอ็นทานถูกต้องครับเข้ายากมากเราก็ไม่ได้เรียนเก่งเหมือนเขานะก็เลยไปทำงานอยู่โรงอิฐเผาอิฐแดงฮะอิฐแดงอิฐแดงอิฐแบกแบกมอนต้องรับแบกแบกเทไปทำงานลงสีก็คิดอีกแล้วชีวิตจะอยู่แบบนี้ตลอดอีกแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะก็ต้องพยายามหาทุนเรียนครับพอดีก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่จะจบม.6 น่ะมันมีโครงการของการหนึ่งของบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยที่ผลิตท่อ PVC ครับนะครับจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับทั้งในและต่างประเทศท่านผู้บริหารท่านเป็นคนจังหวัดอ่างทองครับท่านเคยเอาเด็กนักเรียนในจังหวัดอ่างทองทั้งหมดนะครับมาเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้มาทัศนศึกษาในกรุงเทพไปเก็บเรียนได้เรียนรู้ครับนะครับพาไปดูกิจการพาไปดูสถานที่สำคัญต่างๆแล้วก็ช่วงกลางคืนก็มีกิจกรรมเลี้ยงอะไรก็ให้เด็กกับนักเรียนออกไปทำการแสดงผมก็ได้โอกาสออกไปทำการแสดงเหมือนกันไปพูดไปอะไรเงี้ยท่านผู้บริหารเกิดความรู้สึกชอบฮะก็เลยเรียกให้เลขาเรียกไปคุยท่านก็ซักถามประวัติความเป็นอยู่อะไรจนกระทั่งท่านทราบว่ายากจนนะท่านก็เลยให้โอกาสท่านเรียนจบแล้วก็มานะมาอยู่ที่กรุงเทพท่านจะส่งให้เรียนครับนั่นนะครับเป็นชีวิตที่พลิกผันได้มีโอกาสเรียนได้ทุนจากบริษัทถูกต้องครับจุดนั้นเองทำให้ผมเกิดความรู้สึกว่าชีวิตคนเรานะถ้าไม่ยอมแพ้มันมีหนทางตลอดนะมีทางออกเสมอครับอย่าไปยอมแพ้กันมันถ้าเราอยากประสบความสำเร็จความสุขผมมันต้องทำอะไรที่มีคำมกกว่ามากคนอื่นเช่นต้องอดทนกว่าต้องขยันกว่าครับต้องมานะกว่าครับเราถึงจะประสบความสำเร็จหากเรายอมแพ้
เราไม่สามารถจะก้าวสู่ฝั่งฝันที่เราต้องการได้คือเอาอาจารย์ตั้งเป้าหมายเลยว่าถ้าเราไม่ล้มเลิกต้องชนะแน่ถูกต้องครับอ๋อเพราะผมเกิดความรู้สึกว่าผมโชคดีอย่างนะความจนมันสอนให้เราดิ้นรนครับความจนมันสอนให้เราหยุดนิ่งไม่ได้ความจนมันสอนให้เราต้องทำในหลายเรื่องและการที่เราได้ทำหลายเรื่องเนี่ยมันทำให้เรามีประสบการณ์ใช่แล้วประสบการณ์อ่ะมันจะสร้างคุณค่าคุณค่าความเป็นคนของเราให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นคุณค่ามันหล่อหลอมทำให้เราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างดังนั้นอาจารย์กำลังจะสื่อสารว่าเวลาที่เราเจอความลำบากเวลาน้องๆเพื่อนๆเจอความลำบากอันนั้นคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จถูกต้องครับถ้าเจอง่ายๆเดี๋ยวมันไม่ใช่นะไม่ใช่ครับมันฉับฉวยถูกต้องครับเหมือนเราเล่นการพนันได้เงินมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันเสียหมดใช่ครับพูดอย่างนี้ไม่ดีอันนี้ยกตัวอย่างเห็นชัดเพราะนั้นจุดนั้นพอเรียนจบปริญญาตรีปุ๊บอาจารย์ยังไงต่อทำงานกับบริษัทท่อน้ำไทยเลยไหมตอนนั้นช่วงระหว่างที่ผมเรียนอยู่นะครับก็ช่วยงานทางบริษัทท่อน้ำไทยเป็นหารายได้พิเศษท่านก็ให้เงินเหลือจากนั้นมาขณะที่ผมทำงานเนี่ยผมเริ่มค้นพบอะไรบางสิ่งอย่างกับตัวเองว่าผมไม่เหมาะกับสิ่งนี้ผมไม่เหมาะกับงานโรงงานเหตุผลเนื่องจากทำแล้วไม่มีความสุขพอทำแล้วไม่มีความสุขแล้วฝืนทำเนี่ยมันจะได้อะไรตอบแทนมาบ้างสิ่งที่ได้หนึ่งประสิทธิภาพของงานไม่เกิดคือเราไม่รักในงานเกิดภาวะความเครียดและมีความสุขกับงานดังนั้นสองสิ่งนี้เกิดขึ้นมันไปไม่ได้ในชีวิตนี้ครับก็เลยไปกราบเรียนท่านโดยตรงว่าเราไม่เหมาะสิ่งต่างเหล่านี้อยากไปทำอะไรในสิ่งที่ชอบที่รักท่านก็โอเคนะท่านแล้วแต่โอเพ่นมากโอเพ่นมากครับท่านต้องการช่วยก็เลยมาสมัครที่มหาวิทยาลัยเอเชียคณีครับมหาวิทยาลัยก็รับเข้าทำงานเป็นเจ้าที่ฝ่ายแนะแนวก็ได้ออกไปแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆโดยเอาประสบการณ์นี้ไปเล่าเขาฟังว่า บางครั้งเนี่ยการที่เราอยู่ต่างจังหวัดเราไม่ได้ด้อยกว่าคนกรุงเทพเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามสร้างโอกาสให้ตัวเองครับคนจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่รอโอกาสครับมันต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองเพราะการสร้างโอกาสตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราก้าวสู่เป้าหมายได้เร็วกว่าคนอื่นบางคนมัวรอโอกาสมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วมันต้องพยายามสร้างเพราะนั้นการสร้างของเราคือการดิ้นรนผมมีความเชื่ออย่างว่าการศึกษาเนี่ยมันทำให้เราหลุดพ้นความจนได้ครับการศึกษาความมนะความหมั่นมันทำให้เราหลุดพ้นความจนได้ครับนั้นผมเลยพยายามบอกให้เด็กต่างจังหวัดทุกคนเนี่ยต้องศึกษานะเราไม่มีสมบัติเราต้องเรียนให้สูงที่สุดครับเมื่อเรียนสูงเนี่ยเราจะมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นเราจะเห็นมุมมองเห็นโอกาสได้มากขึ้นถูกต้องครับเห็นโอกาสถ้าเราอยู่กับบ้านเราก็อยู่สังคมแบบนั้นนะเราไม่สามารถหลบหนีหรือดิ้นรนหลุดออกไปจากห่วงชีวิตแบบนั้นได้เลยคือต้องดีดตัวเองออกไปก่อนไปดูโลกที่เขาบอกต้องไปดูโลกก็เลยออกไปแนะแนวตามโรงเรียนครับพอไปแนะแนวเกิดความสุขว่าเฮ้ยมีความสุขที่ได้พูดด้วยค้นพบตัวเองถูกต้องครับมันมีความสุขมากแล้วความสุขของเราหรอมันสร้างอนาคตให้คนอื่นได้ความสุขเรามันทำให้คนอื่นเห็นแนวทางชีวิตผมเคยไปแนะแนวที่จังหวัดขอนแก่นครับแนวโรงเรียนหนึ่งเด็กตัดสินใจมาเรียนต่อแล้วพอเรียนปุ๊บสิ่งที่ผมได้จากนั้นก็คือว่าหลังนั้นไม่กี่ปีเด็กเขียนจดหมายตรงไหนก่อนยังไม่มีเฟซเขียนจดหมายบอกกราบขอบคุณอาจารย์มากเพียงเพราะคำพูดของอาจารย์วันนั้นทำให้ผมมีวันนี้ขอทำงานเป็นผู้จัดการของบริษัทแห่งนี้ครับเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเลยผมรู้สึกเฮ้ยคำพูดของเราเนี่ยมันสร้างอนาคตสร้างปรับเปลี่ยนชีวิตคนอื่นได้ครับเราทำไมเราไม่มาทำบ้านนี้อย่างจริงจังผมเลือกเกิดความรักกับการที่ผมพูดนะผมไม่เคยเหนื่อยนะกับการต้องพูดวันทั้งวันไม่เคยเหนื่อยเลยเพราะมีความสุขกับมันครับผมเลยได้แนวคิดว่าเพราะนั้นเราควรสอนให้เด็กรู้ว่าการที่เราทำอะไรแล้วแต่ทำแล้วมันอยู่บนพื้นฐานของความสุขเราเนี่ยและสิ่งที่เราทำมันไม่ทำให้เดือดร้อนอ่ะเราควรเลือกทำสิ่งนั้นครับผมสอนเด็กในห้องเรียนเสมอว่าคุณเรียนสาขาอะไรก็แล้วแต่คุณไม่จำเป็นที่จบไปแล้วต้องทำงานสาขานั้นครับถ้าคุณไม่รักคุณไม่ชอบครับถ้าเกิดคุณทำในสิ่งที่ไม่รักสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยมันจะทำให้คุณไม่มีทางประสบความสำเร็จเลยถึงสำเร็จแต่มันก็ไม่มีความสุขกับมันมันไม่สมบูรณ์แบบมันไม่สักเซสนะครับการที่คุณทนเรียนให้จบ4ปีมันทนได้มันแค่4ปีครับแต่คุณจะทนในสิ่งที่คุณไม่รักไปตลอดชีวิตเนี่ยคุณทนไม่ได้หรอกใช่เพราะนั้นผมเลยบอกเด็กว่าเรียนนะครับใบปริญญาบัตร
มันไม่ใช่ทุกสิ่งอย่างของชีวิตครับใบปฏิบัติมันเพียงแค่ใบเบิกทางว่าคุณสามารถทำงานในตำแหน่งนั้นได้เท่านั้นครับและพอต่อไปอนาคตใบปฏิบัติเนี่ยมันก็มีคุณค่าน้อยลงเรื่อยๆครับแต่สิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆคือผลงานและฝีมือที่คุณทำประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ครับเพราะนั้นการที่คุณทำอะไรก็แต่ในหลายสิ่งหลายอย่างอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของความลำบากของชีวิตอย่าไปน้อยใจเพราะการที่คุณทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันทำให้คุณนั้นมีประสบการณ์และมีคุณค่าและเห็นช่องทางและจะค้นพบตัวเองเพราะนั้นไปดูได้ในสังคมไทยหรือสังคมโลกเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพเนี่ยคือคนที่ทำอะไรมาเยอะแยะมากมายใช่ร้องผิดร้องถูกมาเยอะถูกต้องครับเพราะนั้นการที่คุณเกิดมาจนเป็นข้อดีเลยนะทำให้คุณได้ลองทำในหลายสิ่งหลายอย่างได้ทำสิ่งต่างๆมากกว่าคนอื่นถูกต้องครับแล้วมันเริ่มหาตัวเองได้ถามเด็กทุกวันนี้ดิที่ฐานะก็น่าจะมีหน่อยยังไม่รู้ตัวเองว่าต้องทำอะไรเพราะชีวิตเขาไม่เคยได้สัมผัสเนี่ยครับนั้นการที่เราได้ทำในหลายสิ่งหลายอย่างอย่าไปเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเด็กนักศึกษาหลายคนเนี่ยต้องทำงานด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยผมชื่นชมนะผมชื่นชมแล้วผมบอกประสบว่าไม่ต้องเรียนให้เก่งหรอกครับเกรดเฉลี่ยไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของคนครับแต่ความสำเร็จของคนมันอยู่ที่วิธีการคิดครับเพราะนั้นขอให้คุณมุ่งมั่นและตั้งใจค้นหาตัวเองให้เจอให้เร็วที่สุดครับว่าคุณมีความสามารถอะไรคุณรักอะไรคุณชอบอะไรทำไปเลยวันหนึ่งมันต้องประสบสำเร็จยิ่งเจอเร็วยิ่งสำเร็จได้เร็วถูกต้องครับอย่างเด็กที่ไปทำงานนะผมยกตัวอย่างนิดนึงอย่างเด็กญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีวิชาคือต้องออกไปเด็กมัธยมนะต้องออกไปทำงานจริงๆอย่างใน Family Mart ในซูเปอร์มาร์เก็ตในซูเปอร์ทั้งหลายเด็กก็จะออกไปผมเคยถามว่าทำไมต้องไปทำเขาบอกว่ามันเป็นวิชาแล้วเด็กเขาก็จะหาเงินซื้อของเองอยากได้เกมเขาจะซื้อเกมเองและมือถือเขาใช้มือถือเก่าครับเพราะเด็กบางคนเนี่ยใช้มือถือเก่าถ้าอยากได้มือถือใหม่ไปทำงานอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์กล่าวมาข้างต้นถูกทุกอย่างผมยืนยันเลยว่าจากหลายๆคนที่ผมเคยสัมภาษณ์นะครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยการที่เราเจอความลำบากมากๆเนี่ยมันนั่นแหละคือสิ่งที่กำลังเขาเรียกว่าเป็นสิ่งไกด์หรือว่าเป็นสิ่งที่บอกว่าใกล้สำเร็จถ้าเราสบายเนี่ยบางทีมันทำให้วันนึงเราไปเจอสิ่งที่มันยากๆออกมามันหนักปุ๊บมันเหมือนนักมวยอ่ะต้องโดนชกมาเยอะๆก่อนพอไปเจอหมัดต่อไปสบายแล้วแต่ถ้าเกิดไม่เคยโดนหมัดหนักๆมาเลยเนี่ยแหมมันเป็นวันหนึ่งไปเขาเรียกอะไรได้ใจไปโดนเขาชกมันร่วงได้ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่แหมผมมีความสุขมากสัมภาษณ์เทปนี้คือน้องๆที่อย่างที่อาจารย์บอกคืออย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราเกิดมาไม่มีความพร้อมเราเนี่ยโชคดีมากที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และก็มีประสติปัญญามีโอกาสดีมากโดยเฉพาะเด็กปัจจุบันนี้นะครับค่อนข้างน้องๆที่น้องๆเนี่ยเป็นยุคที่สบายกว่าพวกพี่เยอะแล้วก็หาความรู้ง่ายเพียงแค่เรากระดิกนิ้วในสมาร์ทโฟนหรือในคอมพิวเตอร์เราก็ได้ข้อมูลหมดแล้วนะครับแต่บางครั้งน้องๆต้องชั่งใจนะครับว่าบางอย่างที่น้องได้มาน่ะมันอธิบายแค่สิ่งนั้นเฉพาะการแต่ประสบการณ์ต่างหากที่มันจะสอนเราตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกความเป็นมนุษย์ประสบการณ์มันก็จะเจอแบบเดิมความทุกข์ของมนุษย์หรือสิ่งที่มนุษย์เจออุปสรรคมันก็จะเป็นแบบเดิมเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์เกียรติศักดิ์นะครับแนะนำให้แนะแนวให้เมื่อกี้ว่าน้องๆต้องลงออกไปลุยไปเจอปัญหาอุปสรรคเยอะๆยิ่งเราเจอปัญหาอุปสรรคเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเวลาเราเจอปัญหาใหม่แล้วบอกว่าจิตใจเรามันจะนิ่งขึ้นนะใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับนะเพราะนั้นตอนนี้อาจารย์มีสักวันไหมที่เคยแบบแหมเหนื่อยไม่อยากจะสอนหนังสือครับถามว่ามีไหมคำตอบคือมีครับครับแล้วถามว่ามีแล้วทำไงนี่คือสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเลยนะครับการที่เราท้อแท้การที่เราถดถอยกับปัญหาเนี่ยมันมีอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับเพียงว่าเรามานั่งถามเองว่านี่คืองานของเราถ้าเราท้อถอยเราไม่สู้กับมันเนี่ยแล้วเราจะฟันฝ่าไปได้ไงครับเพราะนั้นก็สูดลมหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องสู้ดิเอาวะสักตั้งมันต้องสู้ดินะครับปัญหาเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยถ้าเราไปหนีมันน่ะปัญหานั้นมันก็ยังคงความเป็นปัญหานั้นไว้ฮะแต่ถ้าเกิดเราแก้เราฟันฝ่าไปได้เนี่ยปัญหานั้นมันจะไม่ใช่ปัญหาละครับแต่ปัญหานั้นมันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นประสบการณ์ใช่และประสบการณ์จะกลายเป็นคุณค่าให้กับตัวเราแล้วทุกครั้งที่เจอปัญหาอย่าไปท้อครับสู้ไปลุยไปเดี๋ยวมันก็ฟันฝ่าไปได้ครับแล้วมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเจอทุกวันครับปัญหาเนี่ย
มันมาเราเจอบ่อยๆเดี๋ยวก็นิ่งเองใช่ครับเดี๋ยวก็นิ่งเองสุดท้ายเลยครับอาจารย์ครับรายการเติมพลังบวกของเราเนี่ยอยากจะให้แขกรับเชิญเนี่ยช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆน้องๆคนที่อยากจะทำอะไรบางอย่างแต่คนเราไม่เหมือนกันบางคนไม่มีความกล้าคือมีความไม่มั่นใจในตัวเองกลัวนั่นกลัวนี่กลัวนู่นกลัวทำผิดพลาดแล้วจะโดนคนอื่นดูถูกกลัวสังคมประณามกลัวเอาง่ายๆคือกลัวคนเหยียบย่ำเอาอ่ะอาจารย์มีอะไรจะฝากเพื่อนๆน้องๆตรงนี้ผ่านช่องทางทางรายการไหมครับโอเคครับผมว่าทุกคนต้องมีความฝันนะครับถ้าทุกคนมีความฝันทุกคนต้องมีความกล้าถ้าคุณกลัวล้มเหลวกลัวผิดหวังกลัวไม่สำเร็จความกลัวตรงนี้มันจะทำให้คุณห่างไกลความสำเร็จไปทุกทีครับเพราะนั้นอย่าไปกลัวสู้ต่อไปนะครับไม่มีผู้ใดเลยที่ประสบความสำเร็จแล้วจะไม่ผิดพลาดครับความผิดพลาดทำเราเข้มแข็งและกล้าแกร่งขึ้นขออย่างเดียวครับอย่าท้อแท้สู้ต่อไปนะครับความสำเร็จมันอยู่รออยู่ข้างหน้าเพียงว่าเราจะก้าวไปถึงมันเมื่อไหร่เท่านั้นเองช้าไวยังไงก็ไปถึงเพียงว่าขอเราเริ่มก้าวความสำเร็จมันไม่ใช่ความฝันแต่มันคือการที่เราลงมือทำเริ่มทำวันนี้เราจะได้เปรียบคนอื่นค้นหาตัวเองให้เจอให้ไวที่สุดแล้วคุณจะพบว่าความสำเร็จมันอยู่แค่เอื้อมครับขอบคุณอาจารย์กิติศักดิ์มากนะครับแหมวันนี้คุ้มค่ามากผมเดินทางมาประมาณสักเกือบ200โลได้มาเจออาจารย์นะครับอาจารย์เป็นคนใจดีมากนะครับให้อยู่รอเราจนเย็นนะครับวันนี้ก็ต้องผมกับรายการเติมพลังบวกนะครับก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับยินดีครับ